กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมเราทง15เดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อเตี้ยอีกครั้งนึงเนาะครับ FC มาติดตามตัวเลขกับยอดบักทัวครับขึ้นเป็นตัวเลขเห็นจะจ๊ะจังๆครับงวดที่ผ่านมานี่97ครับ79มั้ยครับขอโทษขออภัยเนาะครับเนาะ79แล้วก็98ครับทั้งล่างทั้งบนครับเบาแอมเราทง15มาถามพ่อเตี้ยอีกครับว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงบ่ก็มี0ก็มี3ก็มีเรื่องปีครับ03ลืมจองเป็นของใบบอกตัวบ่อันจะมาเป็นความฝันของเฮาบ่จังว่าแสดงว่าเลขกับซีมีอยู่2ชุดก็คือความฝันกับเลขบอกตัวบ่เลขใบบอกตัวครับความฝันของพ่อกับแม่เพิ่นเกิดขึ้นมาได้2ใบเพิ่นก็คืออันมีอะไรอัน30ครับบ่พอกันเอาบ่ครับยามมันออก30ห้องกะกากไผก็ได้ครับเสียดายนะครับพวกกันลูกน้องกันได้สมหมายไปเฮ็ดงานนำกันค่ะโอ้ยนี่ดิ30ตัวนี่เพิ่นว่าเจ้าคือบ่ซื้อเพิ่นว่าบ่มักว่ะเลขบ่ชอบเด้อเว้ากันว่าบ่มักก็บ่เอาก็บ่เขียนให้อยู่เนาะครับเพิ่นเขียนให้อยู่ได้30นั่นบ่ทันเอาเลยบ่ครับชัดเจนเลยติงวดนี้ชัดคือเก่าบ่งวดนี้โอ้ยยังเต็มๆอยู่เนาะเต็มๆเห็นเต็มๆครับเบาแอมเราตรงมาตามคลิปแรกเดี๋ยวสิพาเจตังไปเบิ่งครับกับพี่บุญธรรมครับไปเบิ่งไปพี่น้องไปเบิ่งมาเบิ่งครับคุณพ่อเชิญเลยครับนำทางเลยครับคุณพ่อพ่อเตี้ยครับ79ได้เนาะครับคุณพ่อเนาะงวดบางหันงวดบางหันเก่า79ครับ79 89เข้าบ่เฮาครับ89กับเข้าบ่แม่นบ่ล่ะว่าขึ้นในใบใหม่เป็นตัวเลขเลยครับ FC สระแหน่งามเนาะคุณพ่อพุ่นน่ะตัวใบสระแหน่คือเป็นตะไสลาบแสบตัวนี้ครับไปพี่ลมบ่ตัวตอนนี้ครับกินบ่ได้ก็พี่ลมเอาเอาไปลมเอาบ่ครับแม่นตัวนี้เฮ้ยใบอันนี้บ่ครับโอ้ขอเด็ดจักใบในเด้อคุณพ่อดมเบิ่งก่อนนี่งามครับกินบ่ได้เด้อหั่นดมเบาโอ้หอมหอมอันนี้ล่ะครับไปเฮ็ดยาเป็นหยังพ่อมันงามโพดบ่มันเผ็ดฮะกินเผ็ดบ่ได้โอ้ติครับ FC คุณพ่อเพิ่นก็ย่างซ่าจักหน่อยครับเฮ็ดกินได้ไผบ่ฮะเฮ็ดกินบ่ได้เนาะพ่อเนาะแล้วเบาแอมเราต้องย่างมาตั้งกี่ปีมานี่6ปีแล้วดิแจ๊กพ่อคล้ายๆเป็นโรคตัวนี้ล่ะแม่นตักมาเลขนี่เนาะกันก็แม่นนี่ต้นบักทั่วน้ำโชคไปดูนะคะท่านผู้ชมต้นนี้ครับ FC ต้นนี้ละนี่ละครับก็ให้พ่อเพิ่นสิให้เบิ่งครับเขียวงามเขียวงามเขียวงามเนาะครับเนี่ยใบบักทัวค่ะเขาอยากรบล่ะนี่77เก่านี่เขาอยากรบโอ้นี่ดิเดี๋ยวด้วยครับนี่ใบนี่นี่เบิ่งเอาครับนี่นี่มาเชิญครับพี่บุญธรรมนะครับเนาะเดี๋ยวให้พี่บุญธรรมนำโชคกับเจ๊ตังครับต้องมี3ดาวเบิ่งก่อนครับนี่9เห็นจะจะจังๆครับ FC เมื่อเทื่อนี่เขาก็คิดมากๆนี่เขาก็คิดไม่คงว่าตรงนี้ตัวนอกมันคิดมาจังคิดมากสิ่งนี้เด็กอายไปคิดล่ามันอีเด็ก0นี่ตัวนี้เด็ก3นี่มาสัตว์แถวบ้านนี่พี่น้องเบิ่งเอาสัตว์เจ้าได้ตัวพอห่วยหลายตัวอยู่ได้น่ะอันเดียวพี่น้องบ่ให้คุณพ่อแล้วมีเส้นให้เพิ่นเบิ่งแล้วเด็ดบ่ไปเห็นดูมันเป็นเลขชัดเจนเลยเด้เป็นตัวเลขเลยแม่นบ่ล่ะเจ้าว่าแม่นค่ะชัดเจนเลยนะคะท่านผู้ชมดูดีเทลกล้องเด้อมีตัวยังไง7ตัง035530ทุกคนลา035530นะครับเลขชัดมากมองนี่ก็มีเลข5พุ่นน่ะใบยังบ่ครับพี่พ่อใบบักทั่วใบบักทั่วบ่ครับต้นทั่วต้นทั่วน้ำมันจะเอาตัวในตู้เย็นเลข0เบิ่งแน่เลข5ซัดอีหลีนี่เบิ่งแน่เลข5แล้วก็เลข0เลข3นั่นซัดอีหลีพี่น้องอ่ะขอโทษขอโทษครับขอโทษบางคนเสียตังค์ครับผมได้แล้วป่ะครับเดี๋ยวผมให้ FC เบิ่งก่อนครับครับพี่น้องเบิ่งเทื่อละคนขออนุญาตด้วยครับพี่บุญธรรมครับ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 ของขี้เหง่าจะป่ะขอโทษขอไปครับนี่ครับ FC ตัวก็ใบตัวนี่เบิ่งหลายเห็นหลายมันแดดแน่มันก็อยากย่อนแสงจังหน่อยนี่7ครับเลข7ครับนี่77เก่านี่ครับเลข7แต่ตัวเก่าเลข5ก็ยังอยู่ตัวเก่าเนาะครับนี่เนาะ503ตัวเก่าบ่ครับนี่แม่นนี่เลข0ครับอันนี้เป็นเลข3ครับนี่เห็นจะรู้เห็นได้ไหนใบทั่วจะได้กระทะ503นี่7เก่า
เจ็ดเก่าเป็นงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วเจ็ดเก่างวดที่แล้วครับแต่งวดนี้เนี่ย503นี่503ครับวันที่2ครับ503ครับสรุปเป็นตัวเลข503เนาะ503ครับ F4 เนาะ503 503ครับก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาวเมืองครับงวดวันที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2567ครับขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนาะครับ F4 เนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมระทงก็ลาสิก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใช้ครับ FC มื้อนี้ครับมื้อนี้เบาแอมระทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบาแอมระทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ใครเขาร้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านวัยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่คายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง
ปูปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบ่ล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเพิ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ